ครอบครัวซิลเนียนเสนอตอนแม่หนูท้องใหญ่ใกล้คลอดแล้วจ้าที่รักเป็นยังไงบ้างล่ะวันนี้รู้สึกว่าท้องคุณเนี่ยแบบใหญ่มากเลยนะรู้สึกใกล้จะคลอดหรือยังฉันก็ว่าอาจจะอีกไม่กี่วันนี้แหละรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยสวัสดีค่ะอ้าวไงจ้าสาวน้อยคุณน้ามาหาใครหรือเปล่าคะอ๋อน้าแค่ออกมาเดินเล่นสูดอากาศอาจารย์เพราะว่าน้านั่งนานๆแล้วก็ท้องนี่มันใหญ่มากแล้วมันก็เหมือนรู้สึกมาเยี่ยมครอบครัวแผลหรือเปล่าคะอาจให้น้าไปนั่งเล่นบ้านหนูได้ไหมจ๊ะได้อยู่แล้วค่ะมาเลยค่ะบ้านหนูยินดีต้อนรับค่ะแม่มีแขกมาอ้าวคุณหนูเป็นยังไงบ้างใกล้จะคลอดแล้วนี่นาท้องใหญ่ขนาดนี้ใช่จ้าฉันรู้สึกว่าอึดอัดท้องมากเลยคุณพี่มีอะไรแนะนำไหมคะคุณพี่มีลูกทั้งสองคนแล้วอะค่ะว่าแล้วฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงฉันรู้สึกกลัวมากเลยค่ะถ้าฉันจะต้องไปคลอดลูกนะคะมันจะเจ็บมากไหมคะเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นเลยค่ะเวลาคลอดลูกนะคะไม่เจ็บเลยค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะดิฉันเคยโดนมากับตัวเลยค่ะแล้วตอนคุณพี่คลอดนี่ยังไงอะคะคลอดเองเหรอคะหรือว่าใช้คุณหมอผ่าให้อะคะมีคนนึงโดนผ่าใครคะนี่น้องคนเล็กจืดสวัสดีครับโอ้ยน่ารักจังเลยอีกหน่อยน้องคลอดแล้วเนี่ยมาเล่นเป็นเพื่อนน้องด้วยนะจ๊ะอยู่แล้วครับไม่เปิดเทอมผมไม่มีเพื่อนนี่ยังเล็กอยู่เลยยังไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยผมแค่ไปเล่นกับบ้านเพื่อนแล้วก็ไปเรียนวาดรูปนิดหน่อยครับดีจังเลยนะถ้าลูกคลอดออกมามีเพื่อนแน่นอนโอ้ยรู้สึกเจ็บท้องจังเลยเจ็บท้องไงปวดท้องเหรอรักเป็นยังไงบ้างฉันเจ็บท้องฉันไม่ไหวแล้วฉันมันจะคลอดลูกตอนนี้เลยฮะจะคลอดลูกจะคลอดลูกยังไงวะขึ้นไปนอนบนเตียงนอนพื้นก่อนคลอดง่ายสุดฉันเคยเป็นหมอมาแล้วแต่ฉันคลอดที่นี่เลยเหรอไม่ต้องไปโรงพยาบาลโอ้ลำบากลำบากมันจะไปทันได้ยังไงแบ่งเลยลูกสาวที่รักเราได้ลูกสาวเย้ดีใจจังเลยเดี๋ยวแม่ขอนอนพักก่อนนะจ๊ะขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่มาช่วยทำคลอดให้ไม่เป็นไรหรอกนอนพักก่อนเดี๋ยวมันก็หายเจ็บท้องเองแล้วแม่หนูก็นอนหลับไปส่วนเบบี้หนูน้อยก็นอนเตียงนี้ก่อนนะจ๊ะนอนของพี่แพะไปก่อนนะตอนนี้พี่แพะเขาโตแล้วเขาไม่ได้ใช้เตียงนี้แล้วใช่คุณพ่อคุณพ่อดูแลลูกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมน้ำแล้วก็เตรียมนมให้เบบี้น้อยก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมช่วยดูแลผมมีประสบการณ์มาเยอะแล้วร้องไห้หิวข้าวหิวนมอยากกินป้อนนมเลยป้อนนมเดี๋ยวหนูไปเตรียมนมให้ดีกว่านะคะแต่มันต้องคั้นนมมาจากนมจากคุณแม่ใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณแม่ทำแม่หนูคั้นขวดนมนี่จ้ะคุณแม่เขาปั๊มนมมาให้แล้วจ้ะ